ันนี้เรามาชมการปลูกมะละกอนะครับมะละกอวันนี้เรามีมะละกอพันธุ์นี่ก็พันธุ์แขกนวลนะครับมะละกอพันธุ์แขกนวลนี่ก็คือปลูกไว้ทำซุปตำนะครับต้นนี้ก็มันไม่ออกแช่ไว้ก่อนลูกซื้อมานะครับต้นมันไม่ออกแม่ถุงนึงราคา6บาทนะครับมันไม่ออกแช่มือไว้ลูกแช่มือไว้นี่ลูกสาวมาเล่นด้วยนะครับนี่นะครับลุมหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 3-5 ต้นนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือจะต้องเป็นมะละกอพันมะละกอกระเทยนะครับมะละกอมันเกิดมะละกอมะละกอจะมีอยู่3เพศนะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทยนะครับกระเทยคือสมบูรณ์เพศก็คือจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่รวมกันนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปลูกนะครับเริ่มต้นเลยปุ๊บวางไว้ก่อนนะครับนี่นะครับหลุมที่เราจะปลูกนะครับเราก็ทำได้เดี๋ยวพ่อขุดก่อนนี่เราจะหมายไว้ทีนี้เราก็ขุดนะครับเตรียมดินของเราไม่ได้เตรียมนะครับเพราะว่าดินของเรามันดีแล้วนะขุดลงไปเลยครับโอ้โหหนักมากเลยดินไปนะครับขุดลงไปโอ้ดินเหนียวเป็นดินเหนียวมากเลยโอ้ยดินแฉะไหมจ้าตัวเล็กเตรียมจะรดน้ำแล้วครับตัวเล็กเตรียมจะรดน้ำแล้วหนูไก่ตักน้ำมาแล้วครับตักน้ำเอ้าเทลงไปทำไมรดน้ำไม่มากอพ่อเลยระวังตกนะมุจินี่นะครับนี่ขุดแค่นี้พอแล้วนะครับนี่มาดูซูมมาดูที่หลุมปลูกนะครับมาดูที่หลุมปลูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกพอขุดเสร็จก่อนนี่นะครับเราขุดลงไปประมาณนี้ระวังด้ามอย่าเพิ่งนี่นะครับมาดูที่หลุมปลูกตรงนี้นะครับหลุมปลูกก็ลึกประมาณเท่านี้นะครับลึกประมาณเท่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยดินรองพื้นไปนะปุ๋ยอะไรปุ๋ย1616ใส่นิดนึงนะครับนี่มันเหมือนยาฆ่ามันลงเฮ้ย นี่นะครับเราจะลองไปที่คนหลุมโดยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาดินลงไปก่อนดินลงไปเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันป้องกันไม่ให้มันโดนรากของมะละกอที่เราปลูกนะครับนี่ลงไปเพราะว่ามะละกอเนี่ยเวลารากมันได้ที่แล้วมันกินปุ๋ยมันจะพุ่งปี๊ดเลยครับสูงอย่างแรงนะครับนี่นะครับต้นมะละกอที่เราจะปลูกนะครับก่อนที่จะปลูกเราต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่าป้องกันการรากมันช้ำนะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างเดี๋ยวจะเอาลงไปแช่น้ำเลยเราไม่มีที่รดพระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับดูโอ้โหดูบ้านโดนแสงพระอาทิตย์สีทองเดินมาตรงนี้สีทองสดใสเลยนะตรงนู้นสีทองสดใสอ่ะถ่ายรูปตรงนี้นะนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะได้ปูแล้วครับตอนนี้แช่น้ำชุ่มแล้วนั่นหนูรถเลยนะเพราะว่าพ่อเอาแช่น้ำไปแล้วอ่ะนี่นะครับต้นพันธุ์นั่งลงครับกล้องนั่งลงครับนี่ต้นพันธุ์แล้วเราก็จะเทออกนะครับเทออกปึ๊บโหดูซูมมาดูตัวรากนะครับเห็นไหมนี่รากมันจะไม่ช้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดลงไปเลยวางไปวางนะครับค่อยวางนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะกบดินนะครับกบดินครับกบดินด้านข้างนะครับดินด้านข้างก็พยายามกบให้ถึงกับไอตัวรากนะครับเพราะว่าถ้ามันลอยนะครับรากมันจะไม่เดินเดี๋ยวพึ่งเทลูกรากมันจะไม่เดินก็เหมือนมะละกอที่เราไม่ต้องการให้มันรากมันออกจาก
นอกถุงนะครับเราก็ทำให้มันลอยๆไว้นะครับรากมันก็จะขดอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับเวลาเราปลูกเราก็ต้องเอาดินกบให้เต็มนะครับดินกบให้เต็มเทยังจะเทน้ำแล้วก็กองใหม่เทน้ำให้กองใหม่เลยไม่รู้จะรอดทุกพอเราเพิ่งตากเดือนแล้วก็ไปก็เหี่ยวไปแล้วครับก็เหี่ยวไปแล้วเห็นไหมครับนี่อ่ะเสร็จแล้วเอาหมูต้นนี่ต้นหมูไอ้หมูจีเอ้ยถูกแล้วเอารดน้ำครับเอาหมูจีรดน้ำโอ้โหสุดยอดตากไปอีกโอ้โหคนงานของเราวันนี้จ้างมาพิเศษนะครับจ้างมาไม่ได้เดินมาอย่างเดียวนะขี่คอพ่อมาเลยขี่คอพ่อมาด้วยเอาอีกไหมเอาอีกเฮ้ยโอ้วันนี้พ่อจะได้กินลูกน้อดีเนาะมีคนงานมาช่วยด้วยมาเทไปโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้เราก็ปักไม้ไว้นะครับเดี๋ยวกลัวคนเดินติโอเคนะครับสวัสดีครับ